มาดูกันว่ารถบ้านในราคา 2,000 บาทกับวิวสวยๆจะมีอะไรบ้างข้างในนะSilhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed, but you keep me on โคราชเป็นอีกชื่อหนึ่งของอำเภอนครราชสีมาเปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสานที่มีวีรสตรีไทยที่เป็นหัวใจของคนโคราชมีอาหารสูตรต้นตำรับที่ขึ้นชื่อและมีธรรมชาติที่งดงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับพวกเราในช่องบิลลี่ชาแนลกันอีกแล้วนะคะแล้วตอนนี้พวกเรามาอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วในทริปนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารร้านเด็ดร้านดังที่คนโคราชการันตีว่าถ้ามาทานแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วไปนอนรถบ้านชมวิวบรรยากาศที่แสนจะบริสุทธิ์เมื่อมาถึงที่นี่แล้วสิ่งสำคัญที่เราต้องทำเลยก็คือการไปไหว้ขอพรท้าวสุรนารีวีรสตรีผู้กล้าหาญแห่งเมืองโคราชค่ะนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วนะคะด้านหลังของเรานะคะก็คือเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมแห่งเมืองโคราชนั่นเองค่ะเรามาถึงที่นี่แล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปไหว้ย่าโมกันค่ะเดี๋ยวไปซื้อชุดไหว้ขอพรย่าโมกันค่ะเราก็ได้มาแล้วค่ะเป็นชุดไหว้ขอพรนะคะมีดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็อันนี้เราซื้อน้ำมันเดี๋ยวไปเติมน้ำมันตะเกียงกันค่ะไปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีถูกสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2477เป็นอนุสาวรีย์ที่รำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท้าวสุรนารีวีรสตรีไทยที่ถูกยกย่องและมีชื่อเสียงอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนี้ตั้งเป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองโคราชใครไปไหว้ใครไปบนก็ได้ดั่งคำอธิษฐานจึงทำให้มีผู้คนมากมายมากราบไหว้ขอพรย่าโมกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็ไหว้ย่าโมเสร็จแล้วนะคะหิวแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้านะคะเดี๋ยวไปหาของอร่อยแห่งเมืองโคราชกันค่ะไปร้านที่พวกเราจะพาทุกคนไปในวันนี้นะคะมีชื่อว่าป้าออมคั่วหมี่โคราชถ้าฟังจากชื่อแล้วหลายๆคนคงจะเดาออกใช่ไหมล่ะคะว่าเมนูเด็ดประจำร้านนี้คืออะไรจากที่เราสอบถามชาวเน็ตมานะคะเขาบอกว่าที่นี่ก็มีส้มตำขึ้นชื่อเหมือนกันค่ะด้วยการเดินทางไปร้านป้าออมคั่วหมี่โคราชอยู่ห่างจากอนุสาวรีย์แค่750เมตรเท่านั้นค่ะใช้เวลาขับรถประมาณ3นาทีร้านป้าออมจะอยู่ในซอยวัดหนองบัวรองเป็นร้านเล็กๆแต่เขาบอกว่าคนเยอะมากพวกเราสองคนก็ชักจะอยากรู้ละค่ะว่าจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปร้านป้าอ้อมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็สั่งไปแล้วเป็นผัดหมี่โคราชแล้วก็เป็นตำส้มโคราชนะคะนี่ดูข้างหลังสิป้าอ้อมกำลังทำอยู่เลย
อย่าบอกว่าคือถ้าใครมาเราต้องรีบสั่งเลยเพราะว่าคนเยอะมากเดี๋ยวรอกินกันดีกว่าค่ะได้แล้วค่ะทุกคนโชว์โอ้น่ากินมากๆเลยน่ากินมากๆผัดสดๆจานเลยใช่เข้มข้นมากๆอันนี้ที่เราสั่งคืออยู่ในระดับมัธยมระดับกลางอันนี้ครั้งแรกเลยเนี่ยผมไม่เคยกินเลยตอนนี้ก็จะเหลือเมนูอย่างนึงก็คือตำส้มทำไมเขาไม่เรียกส้มตำไม่รู้คนโคราชเขาบอกว่าเขาเรียกตำส้มถ้าสั่งว่าส้มตำยายดุอ่ะนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของตำส้มโคราชแล้วกันว่าเป็นยังไงเป็นยังไงรสชาติและตรงกลางก็เผ็ดอยู่นะเผ็ดเอาเรื่องละทั้งที่ปกติเราเป็นคนกินเผ็ดกันนะใช่มันจะมีระดับอนุบาลประถมมัธยมแล้วก็มหาลัยปริญญาอะไรประมาณเนี้ยคือแบบถ้าเผ็ดสุดๆนี่คือจะขนาดไหนแล้วทุกคนดูดิดูหมูดิโอ้หมูมาเป็นต้นเลยใช่เยอะมากรสชาติดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรอตำส้มอีกเมนูนึงค่ะขอบคุณครับทุกคนมาแล้วค่ะตำส้มโคราชนะคะดูสิดูโอ้ยนัวมากนะแล้วก็ใส่หมูยอด้วยเราเห็นใครมาก็แบบสั่งใส่แต่หมูยอใช่ตอนแรกคือสั่งไม่ใส่เพราะปกติเป็นคนไม่กินทุกคนสั่งเราก็แบบต้องสั่งมันต้องลองของนี้มันต้องลองแล้วอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นะพัดมีนี่ของน้ำเหนียวยังไม่หมดเลยใช่แต่ของผมนี่หมดไปแล้วทุกคนระดับกลางระดับกลางเรื่องอยู่เหมือนกันแนะนำทุกคนเลยใครที่จะมากินแล้วใครที่ไม่กินเผ็ดนะให้สั่งว่าระดับอนุบาลอนุบาลหรือว่าไม่เอาเผ็ดเลยเพราะอยากจะบอกว่าโอ้ยร้อนแรงมากๆด้วยอันนี้มาลองกันนัวมากขอเป็นมันชิมมะละกอละกันนี่ต้องเอาแบบเต็มปากเต็มคำจัดไปไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงไหมมะละกอกรอบมากจริงส้มตำที่แบบอร่อยนะที่ผมชอบกินส่วนตัวคือแบบเป็นมะละกอสับไม่ใช่เอามะละกอลูกแล้วก็มาขูดนะอันนี้จะเป็นมะละกอสับแล้วแบบว่าดูความนัวดีทุกคนคือนัวมากน่ากินสุดเลยขอหมูยอชิ้นเล็กเลยชิมดูปกติเป็นคนไม่กินแต่แบบลองเป็นไงมั้งโอเคอันนี้ก็ถึงใจเหมือนกันแต่ดับกะก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะร้อยแล้วค่ะทุกคนดูคือแบบอร่อยมากๆใช่ที่เหลือนี่ไม่ใช่อะไรนะยอมยอมแล้วก็ผัดไทยนะคะจานละ50บาทเป็นจานสังกะสีเลยนะแบบสมัยก่อนแล้วก็ส้มตำ70บาทนะคะเป็นส้มตำอะไรตำส้มโคราชถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะหรือว่ามาเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็อย่าลืมแวะมาทานร้านนี้นะคะป้าอ้อมคั่วหมี่โคราชค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อแล้วไหนๆจะมาที่นี่แล้วก็แวะสักคืนหนึ่งละกันเดี๋ยวไปดูสถานที่ที่เราจะนอนกันคืนนี้ค่ะไปไปค่ะเมื่อเดินทางมาถึงโคราชขนาดนี้คืนนี้เราก็ขอแวะนอนพักที่นี่สักคืนหนึ่งนะคะอยากจะพาร่างกายไปรับบรรยากาศที่บริสุทธิ์ของเมืองโคราชที่ใครหลายๆคนบอกว่าเมืองโคราชมีบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยค่ะแล้วคืนนี้พวกเราจะขอเปลี่ยนบรรยากาศจากการนอนห้องพักธรรมดาเป็นการนอนรถบ้านถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงจะฟินขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีครับอะไรคะพิญญาพัฒน์ค่ะพิญญาพัฒน์ครับเป็นรถบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะขอบริการฉีดวัคซีนและบริการทีเคได้ไหมคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงไร่รวยรินกันแล้วนะคะนี่ดูวิวสิแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะมานอน
รถบ้านกันค่ะนี่รถบ้านของเราเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะบรรยากาศดีมากๆทุกคนนะใช่บรรยากาศดีมากเราอยากจะบอกว่าครั้งนี้ก็เป็นการนอนรถบ้านครั้งแรกของเราสองคนด้วยครั้งแรกเลยใช่มาดูกันว่ารถบ้านในราคา 2,000 บาทกับวิวสวยๆจะมีอะไรบ้างข้างในนะนี่เดินขึ้นมานะคะก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะเอาไว้นั่งชมวิวก็ได้แล้วก็ที่เขาจะมีให้ก็มีเตาเอาไว้ปิ้งย่างแล้วก็กระติกน้ำแข็งคือตรงนี้ดูดิวิวดีมากแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะเดินเข้ามาก็จะเห็นนี่เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นซิงค์ล้างจานแล้วก็นี่เป็นนี่เป็นตู้เย็นนะคะนี่อันนี้ก็กินได้เลยมีเตาอบมีไมโครเวฟมีอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเก็บของยังไม่มีอะไรแล้วก็ตรงนี้มีมินิบาร์นะคะสามารถกินได้ฟรีแล้วก็การน้ำร้อนสามารถใช้ได้แล้วก็เจ๊ดึงอุ้ยเตียงนิ่มแหละไฟอยู่ตรงไหนเปิดไฟหน่อยดิไฟอยู่นี่เดี๋ยวได้สว่างนี่นี่คืออะไรโซนเอาไว้เก็บของกระจุกกระจิกได้ตรงนี้แล้วก็เอาไว้นั่งไงเวลานั่งทำงานเนี่ยเวลาเอาโน้ตบุ๊กมาทำงานนี่เปิดม่านได้นะคะเปิดได้หมดเลยคุณทุกคนติ่งนิ่งมากได้ดึง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 แล้วก็อันนี้เอาไว้เก็บของของกระจุกกระจิกกระปุกกระปิกเป็นตู้เก็บของดูเขาดูแล้วตู้เก็บของเยอะมากเลยทุกคนดูดิรอบเลยคือเยอะมากสามารถเก็บของได้หมดเลยแต่อยากจะบอกว่าถ้าเก็บหมดแล้วอย่าลืมเก็บกลับไปด้วยนะคะแล้วก็นี่ห้องน้ำจ้าดึงนี่เข้ามาดูเข้ามาดูเร็วนี่ห้องน้ำนะคะเขาจะแบ่งเป็นโซนอันนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์อาบน้ำนะคะมีฝักบัวแล้วก็ตรงนี้เป็นชักโครกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่างล้างมือแล้วก็นี่ชักโครกชักโครกที่นี่นะคะเขาก็จะนี่ชำระต้องกดทางล่างนี่นะกดนี่ซุบเหมือนชักโครกเวลาอยู่บนเครื่องบินเลยอ๋อมันดูดฟึบลงไปเลยแล้วก็มีสายชำระให้นะทุกคนไม่ต้องห่วงแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าอ้าวมาๆๆเข้ามาเข้ามานี่ตู้เสื้อผ้าโอ้ตู้ใหญ่นะนี่เขาไปอยู่ได้เลยอ่ะจริงๆไอ้ตู้เสื้อผ้านี่ไม่ต้องทำก็ได้มารวมกับไอ้ห้องอาบน้ำดีกว่าใหญ่มากมันจะได้ใหญ่ๆหน่อยนี่มีกระจกด้วยนี่แล้วระบบแอร์ที่นี่นะครับจะเป็นแอร์แบบแอร์ติดรถเลยนะถ้าเป็นที่อื่นมันอาจจะเป็นแอร์บ้านแล้วก็มาบิวอินไว้ในรถอีกทีนึงแล้วอีกอย่างหนึ่งลืมบอกบ้านเราดูดาวได้ด้วยนะมีซันรูฟใช่นอนดูดาวได้ด้วยใช่ครับปิดก่อนอันนี้แดดร้อนสำหรับคนที่ตื่นสายก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดออกจากรถบ้านไปนะคะให้ทุกคนชมว่าวิวเป็นยังไงบ้างว้าวนี่วิวสวยมากวิวดีมากโอ้ยถ้าคืนนี้ฝนตกเนาะเช้ามาก็จะมีหมอกเนี่ยคือเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นทะเลหมอกหมดเลยแล้วก็ตอนเนี้ยที่เรามาคนน้อยนะคะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีทำให้เราแบบสามารถแบบโบบะเต็มที่ได้แต่โบบะนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวคนจะคิดลึกไม่ใช่โบบะก็หมายถึงแบบเสียงดังได้นิดหน่อยเสียงดังได้นิดหน่อยแต่ว่าก็อยู่ในบริเวณของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเสียงโบบะโบบะมันไม่ใช่ไม่ใช่นี่ดูดูวิวแล้ววันที่เรามาเนี่ยซึ่งมันเป็นวันธรรมดาอีกอย่างคือเราชอบเที่ยววันธรรมดาด้วยเพราะว่าคนน้อยใช่ทุกคนคนน้อยแล้วก็เป็น privateใช่คือมีความเป็นส่วนตัวมากแล้วก็ที่นี่เราได้สั่งมื้อเย็นไว้เรียบร้อยแล้วก็คือหมูกระทะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆดีกว่าใช่เพราะว่าที่นี่นะคะนอกจากจะมีรถบ้านแบบเราแล้วนะคะก็จะมีเป็นลานกางเต็นท์ด้วยคือสามารถกางเต็นท์ได้เยอะมากๆเลยนะคะครับผมส่วนเรื่องราคายังไงเดี๋ยวเราจะมาสรุปทีหลังแล้วกันนะว่าราคาเท่าไหร่ค่ากางเต็นท์เท่าไหร่ค่ารถบ้านมีราคาเท่าไหร่บ้างโอเคเดี๋ยวขอตัวไปขนของก่อนนะคะไปค่ะกับจากในเกียนนาทานาจนะนั้นอำมัยโดหาสุก็없었지첫눈에반한다는이야기가널보는순간이해가됐어매번야야야야야
불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy ทุกคนครับตอนนี้นะฮะหมูกระทะของเราก็นี่มาเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าหมูกระทะของไร่โรยดินที่นี่นะฮะราคา450 บาท450บาทว่าได้ประมาณไหนนี่เลยทุกคนถือว่าเยอะเลยแหละให้ผักมาถุงเลยถือว่าเยอะเลยแล้วก็มีน้ำจิ้มมา2ถุงแล้วก็มีวุ้นเส้นใช่เดี๋ยวจะพาทุกคนมากินหมูกระทะที่นี่แล้วก็มาดูหน้าตาว่าเวลาย่างเสร็จแล้วเป็นยังไงกับบรรยากาศแบบนี้เลยนี่ในช่วงยามเย็นของเราเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้ประมาณ6โมงครึ่งนะทุกคนนะนี่บรรยากาศดีบรรยากาศเหมือนอยู่เขาใหญ่เลยอ่ะก็นี่ไง ตอนนี้เราอยู่วังน้ำเขียวใช่วังน้ำเขียวก็คือก็อยู่เขาใหญ่ใกล้ๆกับเขาใหญ่ก็แนะนำเพื่อนๆทุกคนใครที่กำลังหาที่เที่ยวแบบไม่ไกลจากกรุงเทพขับรถประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ถึงใช่ค่ะถ้ามาจากกรุงเทพใกล้กว่าเราใช่เพราะเรามาจากฝั่งนู้นเลยไงต้องขับผ่านกรุงเทพมาทีนึงแต่ถ้าใครอยู่กรุงเทพอยู่นนท์อยู่บางใหญ่นะแป๊บเดียวก็จะไปเจอวิวภูเขาแล้วก็มีหมอกคือวิวของเราอ่ะดีมากเลยนะอยากแอบบอกกับสิเพื่อนๆแล้วกันนะคะว่าวิวห้องเราคือดีที่สุดในบรรดารถบ้านใช่3หลังของเราจะอยู่หลังที่1ใช่ไหมหลังที่1จะเป็นหลังกลางเป็นหลังกลางเลยสายมือจะเป็นหลังที่2แล้วก็หลังที่3ใช่โอ้โหฟังเสียงเลยไม่ได้เจอเสียงแบบนี้มานานแล้วจริงๆที่นี่นะพูดถึงนะสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูเลยไม่ว่าจะเป็นร้อนฝนหนาวฝนตกก็แบบได้หมอกหนาวก็มีหมอกนี่ทุกคนดูหมูสามชั้นกันดิสุดๆบอกเลยย่างให้เกลี่ยๆหน่อยแล้วก็กรอบกรอบหน่อยนะแต่ขอชิมก่อนว่าจะเป็นยังไงอาชิมดิชิมดิอันนี้น้ำจิ้มช่ำๆดูน้ำจิ้มดิโอ้ยพี่น้ำจิ้มของให้เยอะนะใช่ใช่ไหมดูดิใช่ค่ะดีลองชิมดูว่าน้ำจิ้มจะเป็นยังไงดีเดี๋ยวนะเราขอชิมบ้างนะดูทุกคนอะจริงๆก็เบื่อกับน้ำจิ้มที่เป็นขวดๆที่ไม่เป็นซอสเหมือนกันแหละอยากกินน้ำจิ้มแบบบ้านๆอะเข้าใจไหมน้ำจิ้มทำเองใช่ไหมขออนุญาตชิมหน่อยทุกคนเป็นไงคะเฮ้ยอร่อยนะใช่อยู่มีความเปรี้ยวหวานกำลังดีเค็มแบบเค็มไม่มากแล้วก็ไม่ข้นมากดูทุกคนนะดูหมูกระทะดิคือเอเซสซอรี่มันไปอยู่ข้างล่างเพราะเราเทลงไปลงไปเลยจ้าโอ้ยลงมาแล้วแล้วก็อากาศเริ่มจะเย็นแล้วทุกคนนะเย็นขึ้นเรื่อยๆใช่ก็เมฆเป็นสีนี้ฝนจะตกไปเดี๋ยวเราต้องขอตัวกินก่อนนะคะทุกคนครับไม่ไหวแล้วหิวกินเสร็จเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะว่าบรรยากาศรอบๆรถบ้านของเราแล้วก็บรรยากาศในรถบ้านว่าไฟแสงสีตอนคืนในรถบ้านของเราจะเป็นยังไงทุกคนครับไปครับตอนนี้นะครับทุกคนจากที่เราได้กินหมูกระทะกันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในรถบ้านของเรานะครับผมว่าในรถบ้านของเราตอนคืนนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับทุกคนครับนี่ก็เลยให้ดูเศษซากหมูกระทะของพวกเราแหละก็เรียกว่าเศษซากอารยธรรมนะทุกคนนะและด้านนอกของตัวรถบ้านนะก็จะมีไฟนี่จะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆด้านหน้ารถบ้านของเรานะฮะมืดตึ๊บแล้วทุกคนเนี่ยอยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากนะทุกคนตอนนี้ครับแต่เข้าไปดูในรถบ้านกันว้าวตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในรถบ้านนะที่เราจะนอนกันคืนนี้ดูทุกคนไฟสวยงามเหมือนกันนะเนี่ยไฟสวยไฟจะออกเป็นแสงวอร์มมินิมอลทุกคนนะอันนี้อะไรเนี่ย
อันนี้เป็นเมนูอาหารใครจะกินอะไรก็สามารถสั่งเพิ่มได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งหมูกระทะหรือว่าจะเป็นกับข้าวก็ได้ใช่ไหมก็จะมีเบอร์โทรมีเบอร์โทรตรงนี้มาส่งถึงหน้ารถเลยเพื่อใครมาแล้วไม่อยากแบบทำอาหารกินกันเองนะไม่ต้องเหนื่อยก็สั่งอาหารกินได้นะใช่ค่ะเป็นไงบ้างบรรยากาศในรถแดดดูมุมกว้างๆโอ้ยชนดีมากเลยอ่ะพูดถึงโอเคนะแอร์อินเออมันจะเป็นแบบห้องแบบว่าเล็กๆกำลังกระทัดรัดเลยแล้วก็แอร์นี้เย็นนะทุกคนเป็นแอร์แบบติดรถอ่ะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยพูดแต่เย็นนะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนดีกว่าค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้จ้าสวัสดีเพื่อนในยามเช้าแล้วกันนะครับตอนเช้าเวลานี้นะก็ประมาณ6โมงครึ่งได้นะครับก็จะมีเป็นแสงแดดอ่อนๆนะแล้วก็มีหมอกบางๆบรรยากาศดีมากนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบเลยไม่มีใครเลยทุกคนครับช่วงนี้ยังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตไปทำภารกิจส่วนตัวแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารเช้าของเราวันนี้นะจะมีอะไรบ้างนะครับนี่อาหารเช้าแล้วมาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือเมนูอาหารเช้านะคะถ้ามานอนในรถบ้านอาหารเช้าฟรีค่ะในราคารวมแล้วทั้งหมด 2,000 บาทเลือกได้คนละ1เมนูนะคะใช่ครับวันนี้ก็มีเป็นเบรคฟาสต์ตอนเช้าเมนูทั้งหมดมีอะไรบ้างมันจะมีให้เลือกหลายอย่างคือเป็นเมนูอาหารเช้าทั่วไปแต่ว่าที่เราเลือกมาก็คือมีเบรคฟาสต์ใช่นะคะแล้วก็มีข้าวต้มแล้วเมนูนอกจากนั้นก็จะมีไข่คนใช่จะมีไข่คนมีข้าวผัดใช่ๆแล้วก็อย่างหนึ่งจะเป็นข้าวผัดนะอ๋อแล้วก็มีกะเพราไข่ดาวกะเพราไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆขึ้นอยู่ที่ใครจะเลือกแต่พวกเราเน้นถ่ายรูปอะไม่เน้นกินไม่เน้นอิ่มไม่เน้นอิ่มก็เลยนี่กลายเป็นนี่เป็นเบรคฟาสต์ก็จะสีสันก็จะตัดกันมีแดงมีเขียวอะไรประมาณนี้แล้วก็ข้าวต้มนะฮะข้าวต้มจะอืดแล้วนะไม่มีน้ำเลยเพราะว่าพี่กลับมาส่งเราแต่เช้าแล้วแต่เรากินช้าเองใช่เราอาบน้ำแต่งตัวอยู่ใช่เรากินช้าเองโอเคค่ะเดี๋ยวขอทานมื้อเช้าก่อนนะคะเดี๋ยวทานเสร็จเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมรอบๆสถานที่ดีกว่านะ เพื่อใครแบบต้องการมากางเต็นท์นะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องน้ำแล้วก็ลานต่างๆแล้วกันว่าวิวตรงนี้เป็นยังไงตรงนู้นเป็นยังไงนะทุกคนครับค่ะเดี๋ยวขอตัวทานมื้อเช้าก่อนนะคะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเดินทัวร์สถานที่ที่เป็นรถบ้านของที่นี่นะคะนี่เริ่มจากคันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะพาดูว่าวิวของแต่ละคันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่เราดูจากรีวิวหลายๆคนนะส่วนมากก็จะรีวิวรถบ้านแต่เราก็พยายามจะหาว่าไอ้รถบ้านคันหนึ่งคันสองและคันสามอ่ะวิวมันเป็นยังไงบ้างนี่รถของเรานะคะใครมาจะได้เลือกวิวถูกด้วยตรงนี้นะคะรถบ้านก็คือเป็นรถบ้านมะขามป้อมคันที่หนึ่งแล้วก็คันที่สองก็จะเป็นตรงนู้นนู่นเลยก็จะวิวคล้ายๆกับเราแต่ว่าของเรามันจะดูโป่งกว่าถ้าเป็นรถคันที่2นะวิวก็จะประมาณว่าเหมือนเป็นเหวนิดหน่อยต่ำกว่าเรานิดเพราะว่ามันจะมีเหมือนเทเลสไม้ที่ยื่นที่ออกมาด้านหน้าก็จะเห็นแบบว่าเหมือนข้างล่างมันลึกแต่ของเราก็จะมีสนามหญ้าหน่อยนึงด้านหน้าของเราก็จะมีสนามหญ้าโล่งๆเพราะว่าในช่วงที่คนกางเต็นท์เยอะๆในสนามหญ้าของเราด้านหน้าเนี่ยก็จะมีคนมากางเต็นท์ด้านหน้าของเราด้วยสามารถกางเต็นท์ได้ด้วยใช่ครับค่ะแล้วส่วนคันนี้ก็จะเป็นรถบ้านคันที่3คือรถบ้านคันที่1 2 3เนี่ยจะพักได้2คนนี่ส่วนรถบ้านทั้ง3คันคือหันวิวไปทางเดียวกันหมดใช่แต่ว่ามันจะอยู่ที่มุมมองต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวพามาดูคันที่3ดีกว่าเพราะว่าคันที่2อาจจะดูรายละเอียดไม่มากเพราะว่ามีคนเข้ามาพักอยู่แล้วทุกคนใช่เดี๋ยวเราจะพามาดูคันที่3นะคะคันที่3ก็จะเป็นประมาณนี้
วิวดูวิวด้านหน้าดินี่ดูวิวด้านหน้านะคะทุกคนของอันที่3ก็โอเคนะอืมถ้าไม่มีอันเนี้ยเนาะใช่ถ้าไม่มีกอเนี่ยคือแบบวิวจะสวยเลยอะจะโล่งๆเลยใช่แล้วก็ที่รถบ้านที่นี่นะคะมีอีก1คันจะเป็นอยู่อีกลานนึงอีกโซนนึงเหมือนกันจะพักได้4คนจะคันใหญ่กว่านี้ของเราจะเป็นคันเล็กรู้สึกว่าไอ้ที่อยู่4คนข้างบนน่ะจะเป็นลานมะม่วงคือทุกคนเนี่ยที่เราเดินมาตรงเนี้ยคือพื้นที่สามารถกางเต็นท์ได้หมดเลยดีมากๆค่ะพื้นที่กางเต็นท์ที่นี่เยอะมากแล้วก็ที่นี่จะมีลานกางเต็นท์หลายลานมีลานมะม่วงลานของเราจะอยู่มะขามป้อมดงพญาอะไรสักอย่างหนึ่งคือเยอะมากๆด้วยอ่ะคือสามารถกางเต็นท์ได้เยอะมากโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆของสถานที่นี้ของลานนี้ดีกว่าเนี่ยว่าของไร่รวยรินบรรยากาศรอบๆจะเป็นยังไงบ้างทุกคนนะค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำรวมของที่นี่กันค่ะอันนี้คือเป็นจุดที่อยู่ด้านล่างสุดเพราะว่าห้องน้ำถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีประมาณ2จุดได้นะทุกคนใช่ลานตรงนี้ก็คือเป็นลานมะขามป้อมใช่ครับว้าวห้องน้ำรวมสำหรับคนที่มากางเต็นท์นะเฮ้ยดีนะโหยดีนะห้องน้ำดีเลยดูดิโหยดูดิข้างบนเฮ้ยตกแต่งน่ารักน่ารักแล้วก็สะอาดมากใช่ค่ะเขาก็จะมีห้องแยกนี่ในส่วนห้องอาบน้ำนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะแล้วก็นี่มีที่แขวนเสื้อผ้านะคะใช่สำหรับอาบน้ำโดยเฉพาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของซิงค์ล้างจานใครมากางเต็นท์แล้วแบบทำอาหารอะไรเงี้ยก็มาล้างจานตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นในส่วนของอ่างล้างมือนะคะใช่นี่โอ้ยน้ำแรงห้องน้ำรวมก็น้ำแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่นี่ทุกจุดนะก็จะมีนี่เลยใช่เขาจะมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ทุกจุดเลยแล้วก็เขาจะมีถังขยะมีขยะแยกตามจุดให้เลยคือใครที่มาก็รบกวนนำถังขยะนำขยะมาทิ้งในถังขยะนำขยะมาทิ้งในถังขยะถูกแล้วนี่ถังขยะอยู่ตรงนี้ใช่ทุกคนดูวิวเลิศเลิศมากแล้วก็ที่นี่นะคะคือเขาจะงดใช้เสียงตั้งแต่สี่ทุ่มหรือห้าทุ่มประมาณนี้เป็นต้นไปเนาะลานตอนนี้ที่เราอยู่นะคะก็คือที่เรานอนก็คือตรงนี้เขาจะเรียกว่าลานมะขามป้อมสามารถนอนรถบ้านได้แล้วก็กางเต็นท์ได้พื้นก็จะเป็นพื้นหญ้านุ่มๆแบบนี้เลยก็จะเป็นหญ้าเทียมนะทุกคนใช่เป็นหญ้าเทียมให้แต่นุ่มแล้วก็เห็นวิวสวยๆอย่างนี้เลยค่ะใช่แล้วส่วนตรงนู้นก็คือลานมะขามป้อมเหมือนกันก็จะเห็นวิวด้านนู้นหันหน้าไปทางนู้นสวยเหมือนกันวิววิวดีนะเนาะเขาบอกว่าถ้ามาช่วงหน้าหนาวทุกคนก็คือตรงเนี้ยจะเป็นทะเลหมอกหมดเลยใช่แล้วเต็มอ่ะเต็มไปด้วยเต็นท์อ่ะต้องไปถึงภาคเหนือใช่ไปเดี๋ยวไปดูร้านอื่นกันดีกว่าค่ะโอเคไปไปนี่นะคะสำหรับคนที่มากางเต็นท์นะคะนี่เขาก็จะมีจุดเป่าไฟไว้ให้อยู่ตามต้นไม้คือแทบทุกต้นเลยเยอะมากนะที่ชี้มานู่นแล้วก็นู่นตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้ก็มีข้างหลังนี้ก็มีนะคะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกที่หนึ่งที่เราบอกเป็นห้องน้ำรวมข้างล่างทางนี้ลงผิดทางตลอดเลยคือข้างล่างก็จะเป็นห้องน้ำรวมส่วนข้างบนนะคะก็จะเป็นพื้นที่ถ่ายรูปใช่ครับเราจะพาทุกคนไปดูวิวคือห้องน้ำตรงนี้เขาจะแยกสองฝั่งแยกหญิงชายคือตรงนี้มันจะเป็นเหมือนจุดสุดรวมใหญ่ๆอันนี้จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าจุดชมวิวด้วยนะใช่ตรงนี้เป็นจุดชมวิวสวยงามมากซึ่งจะอยู่บนห้องน้ำรวมโอ้วิวดีมากดูสิส่วนฝั่งนู้นที่มีรถบ้านอยู่อีก1คันก็คือจะเป็นรถบ้านสำหรับ4คนนะคะใช่จะเป็นรถบ้านคันใหญ่ลานที่มีรถบ้านตรงนู้นก็จะเป็นลานมะม่วงเพราะว่าอะไรมีต้นมะม่วง ง่ายๆเลยไม่รู้ว่าก็คือตรงไหนมีต้นอะไรนะก็คือเขาจะตั้งชื่อลานเป็นตามลานนั้นเลยต้นไม้เหมือนชื่อต้นไม้อะไรเงี้ยทุกคนดูดิวิวดีมากคุยลมพัดด้วยอ่ะดูดิอุ้ยลมเย็นนะมีแดดอย่างเงี้ยแต่ลมเย็นมากวิวดีวิวดีฮะทุกคนนะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำข้างล่างดีกว่าโอเคค่ะสำหรับในส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตัวปัสสาวะของผู้ชายนะทุกคนนะสะอาดมากๆเลยครับผมแล้วก็โผล่มาตรงนี้นะนี่มีที่พักห้องน้ำทำดีมากเลยนะใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้เป็นห้องน้ำหญิงใช่ห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงตรงนี้ก็ดีสะอาดสะอาดมากใช่แล้วก็นี่เครื่องใหญ่ด้วย ใหญ่กว่าลานของเราอีกนะคะระบบอันนี้จะเป็นระบบเตาแก๊สใหญ่กว่าร้านของเราห้องน้ำกว้างตรงนี้คือกว้างมากๆเพราะว่าด้วยจำนวนคนที่มาพักร้านกว้างๆเขาก็จะทำห้องน้ำให้แบบเพียงพอเนาะบอกได้เลยว่ารองรับได้ทุกคนใช่แล้วก็รองรับได้คนจำนวนเยอะมากค่ะที่นี่
นี่ค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นจุดหลังจากแต่ว่ามันจะกลางแดดหน่อยคือถ้ามาเย็นๆนี่คืออากาศดีเลยนะถ้ามาแบบช่วงเย็นอ่ะ5 โมง 5 โมงครึ่งอะไรเงี้ยชมวิวพระอาทิตย์ตกด้วยดูดีหุยถ้ามากลางเต็นท์ตรงนี้ก็ดีนะใช่เห็นวิวแบบกว้างรู้สึกว่าถ้าใครอยู่เนี้ยเหมาะสุด1จุดล้างจาน2ห้องน้ำห้องน้ำแล้ววิวสวยๆด้วยเออดีตรงนี้คือโล่งแต่ว่าแค่รถจะขึ้นจะลงบ่อยหน่อยแค่นั้นแหละใช่อยู่ใกล้รถหน่อยโอเคไปเดี๋ยวเรากลับไปที่รถบ้านของเราต่อแล้วกันโอเคค่ะครับสำหรับทริปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องรีบเดินทางแล้วใช่ครับถ้าใครสนใจนะคะที่จะมากางเต็นท์หรือมาเที่ยวพักผ่อนเนาะก็ฝากที่นี่ไว้ด้วยนะคะไร่รวยรินใช่ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แล้วก็รายละเอียดต่างๆไว้ใต้คลิปด้านล่างแล้วกันค่ะนะครับผมคือโดยรวมให้กี่คะแนนโดยรวมก็โอเคนะคือรถบ้านเนี่ยให้10 คะแนนเลยรถบ้านให้10 คะแนนแต่ว่าส่วนเรื่องกางเต็นท์ต้องมาว่ากันอีกทีนึงใช่อาจจะมีรอบ2ในส่วนของการกางเต็นท์นะคะเพราะว่าเราก็อยากจะให้ทุกคนที่ดูช่องเราแบบเฮ้ยได้มี2มุมมองเนาะเพราะว่าเราก็คือเที่ยวหลายๆอย่างเลยไม่ใช่ว่าแค่กางเต็นท์อย่างเดียวไม่ใช่ว่านอนแค่รีสอร์ทรถบ้านอย่างเดียวนะเราก็จะพยายามแบบอยากให้ทุกคนได้ดูแบบหลากหลายนะในการเที่ยวหรือใครสนใจที่จะมาข้างกางเต็นท์ของที่นี่ราคาเท่าไหร่ก็คนละ200 บาทเท่านั้นเองคนละ200 บาทนะคะส่วนรถบ้านของเราเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่ 2,000 บาทพร้อมอาหารเช้านะฮะแล้วก็วิวสวยๆอย่างนี้อยากจะบอกว่าถ้าใครมาต้องรีบมาเลยเพราะว่าที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่วงโลซีซั่นอยู่ช่วงที่คนยังไม่ค่อยเที่ยวแต่ว่าถ้าช่วงไฮซีซั่นปุ๊บบอกได้เลยว่าจองยากใช่คนเยอะมากๆเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะจองรถบ้านคือต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนใช่ครับนะคะก็ฝากที่นี่ไว้ด้วยนะคะไร่รวยรินครับผมแล้วก็ฝากช่องของเราไว้ด้วยแล้วกันนะวันนี้เรามี2ช่องใช่มี2ช่องหลักๆนะคะก็คือช่องนี้ Billy Channel นะคะฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อีก1ช่องคือช่องเกี่ยวกับงานดนตรีของเราใช่ครับเพื่อใครแบบสายฟังเพลงอยากฟังเพลงแนวคอนเสิร์ตแนวโฟกซองยาวๆประมาณนี้หรือว่าใครจะหาเครื่องเช่าเครื่องเสียงถูกต้องเลยครับก็เข้าไปที่ Billy Music Official นะก็ฝากของช่องพวกเราไว้ทั้ง2ช่องด้วยนะคะทุกคนครับผมยังไงวันนี้เรา2 คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะค่ะครับผมเจอกันใหม่ทริปหน้าอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยจ้านะครับผมเจอกันทริปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายI could wait 1,000 days